เชิญนะคุณน้าเอาใหม่นะเอาใหม่ผมจะทวนใหม่นะทวนใหม่อันนี้สำคัญแล้วมันจะได้ไม่กลับมาอีกเราจะได้ไม่ต้องมาเจอกันเรื่องนี้อีกคำว่าทบทวนคือพยายามแยกให้ออกระหว่างความรู้สึกกับความนึกคิดเมื่อกี้ที่ลุกไปหยิบโทรศัพท์อะครับมันไม่ได้คิดอะไรเลยมันไปออโต้นั่นแหละครับมันไปตามฟีลลิ่งคือความรู้สึกคำว่าความรู้สึกไปตามฟีลลิ่งคืออะไรสมมติผมลุกโอ้นี่คือเจ็บนี่คือความรู้สึกโอเคนะแต่ถ้ากลัวเนี่ยคือนึกคิดครับชัดเจนนะครับทีนี้ที่ผมอยากจะทำความเข้าใจเพิ่มก็คือว่าผมไม่ใช่หมอนะครับแต่ว่าวิทยาศาสตร์เขาไม่ได้สอนหรือเขาไม่ได้ความสนใจหรือเปล่าว่าคำนี้ครับถ้าไม่พื้นไม่ขึ้นผื่นอ่ะจะรู้ไหมว่าแพ้ไม่ทราบเลยใช่สองถ้าไม่เจ็บไม่ปวดจะรู้ไหมว่าร่างกายไม่สบายตัวชัดเจนนะครับแสดงว่าความรู้สึกเจ็บปวดหรือขึ้นผื่นที่ตาเห็นเนี่ยมันมีประโยชน์หรือเป็นโทษครับมีประโยชน์มีประโยชน์สิครับเสร็จปุ๊บเอาล่ะผมบอกว่าเจ็บกับปวดมันอยู่ที่การสะสมความไม่สบายตัวที่ 60% ครับนี่พูดแบบกายภาพแต่ถ้าพูดเป็นพลังงานคือสะสมความไม่บริสุทธิ์ไปแล้ว 60% ตามวัยตามคำว่าวัยแบบนี้คือนี้ฮะตามการที่เราใช้ตัวเราเนี่ยกับธรรมชาติทั่วไปนี่แหละเป็นเรื่องปกติชัดเจนนะครับเสร็จปุ๊บแสดงว่าอะไรถ้าการสะสมความไม่สบายตัวมันอยู่ที่60แสดงว่ามันมี50มันมี40ก็มันไป60มันเจ็บกับปวดไงครับมันเดดไลน์ว่าเตือนเราว่าเฮ้ยเจ็บปวดนะมันอยู่ที่60แสดงว่ามันสะสมก่อนหน้านั้นอยู่แล้วได้ไหมชัดเจนนะไม่ใช่อยู่มันกระโดดมา60หรอกครับชัดเจนนะครับโอเคไปต่อจุดนั้นนะครับผมเรียกมันว่าตืดหนืดหน่วงหนึบตึงถ้ารู้ตรงนั้นก่อนจะไม่เจอเจ็บกับปวดครับนั่นที่50มันมีก่อนตืดหนืดหนึบหน่วงด้วยมีครับตรงจุดนั้นถามว่าถ้าวันนี้ครับจะเริ่มรู้ว่ามันเช็คยังไงอยากรู้ไหมครับอยากโอเคครับทำให้ตัวเองเหนื่อยครับให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามจะยืนตากแดดก็ได้คำว่าตากแดดไปยืนในแดดกลางแจ้งเนี่ยครับ9 นาฬิกา 11 นาฬิกา หรือ 12 นาฬิกาเอาร่างกายดูดซับความร้อนเพื่อดูว่าจังหวะของถ้าในภาษาเขาเรียกหัวใจผมเรียกตุ้มตับมันเต้นที่เท่าไหร่สมมติว่านอนเนี่ยครับตื่นนอนมันที่ 0% มันไม่รู้สึกเลยมันนิ่งมากเพราะตื่นนอนใหม่ๆมันจะโหนุ่มมากเลยแต่ถ้าเราเหนื่อยมากมันจะดีดปากปากปากเลยใช่ไหมครับโอเคนะเราถือว่าเป็น 100% เมื่อเราไปยืนกลางแดดถ้าเช็คเลยเช็คความไม่สบายตัวมันสะสมอยู่ที่เท่าไหร่มันจะได้รู้ก่อนที่มันจะไปเจ็บปวดโอเคนะครับถ้ายืนไม่ถึง1 ถึง 2 นาทีแล้วทุบตับมันดีดดูว่ามันดีดที่60หรือ40มันโดดขึ้นหรือมันโดดลงถ้าโดดขึ้นมันจะชนอกแต่ถ้าโดดลงมันจะอยู่ในอกเข้าไปเมื่อรู้ว่ายืนอยู่เฉยๆยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะเราใช้กระบวนการของการดูดซับความร้อนเหมือนเอารองเท้าไปตากแดดนะฮะมันจะดูดซับเข้ารองเท้าหรือมันจะร้อนพอมันดูดซับความร้อนเสร็จแล้วมันไม่มีถือว่าใช้ได้แต่อยู่กับที่นะเคลื่อนที่ครับเดินไปสักประมาณ5 นาทีเดินอย่างเดียวก่อนเดินเสร็จปุ๊บไม่มีใช้ได้ไหมชัดเจนนะกึ่งวิ่งกึ่งเดินครับมีไหมไม่มีอีกหาไม่เจอถือว่าดีสปีดอัพแบบหนีตายเลยครับเหมือนแบบรถไฟไหม้เลยครับแค่เหนื่อยนะสปีดแค่เหนื่อยนะครับนั่นแหละครับพอสปีดอัพแค่เหนื่อยปุ๊บดูเลยครับว่ามันเกิน60หรือมันต่ำกว่า60มันเลย40แน่ชัดเจนนะเดี๋ยวฟังย้อนท้ายได้นะครับไปฟังที่บ้านเนี่ยมันอัดไว้แล้วถ้ามันต่ำกว่า60ถือว่าโอเคสำหรับผมนี่มาตรฐานผมเนาะคำว่าโอเคมันอยู่ที่ไหนโอเคมันอยู่ที่ว่าเวลาเราเคลื่อนที่เนี่ยครับหรือตากแดดเนี่ยเหนื่อยยากไหมเคลื่อนที่ไวๆมันเหนื่อยยากไหม 2. ถ้าเราเคลื่อนที่เราเหนื่อยสปีดอัพเมื่อกี้นี่
เราหายเหนื่อยเร็วไหมตัวหายเหนื่อยเร็วกับเหนื่อยยากมันแปลว่าอะไรครับมันเหนื่อยยากมากเลยกับเวลาเหนื่อยนี่หายเหนื่อยเร็วมันจะแปลว่าอะไรถ้ามันเป็นตัวเราเหนื่อยยากกับหายเหนื่อยเร็วมากหายเหนื่อยเร็วมากเหนื่อยยากกับหายเหนื่อยเร็วมากเหนื่อยยากก็แสดงว่าเราไม่เป็นอะไรมันเราสู้เราทนกับมันได้ก็เหนื่อยใช้คำว่าปรับได้ไหมเราปรับตัวได้เร็วมากแทบที่เรียกว่าอากาศที่ไม่รู้เหนื่อยไม่รู้คือครับไม่รู้เหนื่อยหรือถ้าเหนื่อยแล้วก็เหนื่อยหายเร็วมากแสดงว่าในขณะเราเคลื่อนที่ครับเราไม่มีแรงต้านเลยทั้งที่น้ำหนักตัวเราสมตัวเราอยู่ไปแล้วทุกวันนะแต่ไม่มีแรงต้านผมพูดซ้ำอ่ะค่อยคิดตามเดิมเราเดินไปเนี่ยครับมันจะเจอลมปะทะแน่เพราะเราเดินเร็วสปีดแต่ต่อไปพอเจอสปีดเดินลมแต่กลับเหนื่อยยากมากเอาไหมมันเหนื่อยยากเอาไหมโอเคนะเอาก่อนนะเสร็จปุ๊บเอาล่ะเราใช้จังหวะของการสปีดถี่มากทำนู่นทำนี่ทำนู่นทำตลอดเวลานั่งแป๊บเดียวเฮ้ยหายเลยหายไวมากหายเหนื่อยแค่ประมาณดึงกันจังหวะของการหายใจเอาไหมครับโอเคนะจุดนี้ผมเรียกว่า สบายตัวหรือเบาตัวลอยยังไม่รวมความนึกคิดนะความนึกคิดมันเป็นเรื่องของความคิดที่บรรจุอยู่ในสมองหรือในถ้าผมเรียกว่ากล่องดำนะครับเมื่อต้องการความสบายตัวคุณน้าทำทุกวันทุกครั้งที่นึกขึ้นได้ปุ๊บลองดูมันมีอยู่2อย่างระหว่างนี้ที่ฟังผมไปด้วยแล้วลองทำไปด้วย1อย่างคือสูบลมหรือสูบอากาศเข้าปากกลืนลงไปให้ได้มากที่สุดแล้วปิดสวิตช์ให้สนิทนั่นคือประการที่1อันที่2คือหยุดมัน5 4 3 2สูบลมเข้าปากครับลงท้องไปเลยครับใช้ปากสูบลมเข้าไปจมูกก็ได้แล้วปิดไว้ครับรอทีนี้ช่วงนี้คือเรียกรอนาทีทองรอไปเรื่อยๆห้ามปล่อยออกเรามีหน้าที่อย่างเดียวเราสั่งการว่าเราปล่อยไม่ปล่อยเราจะรอไปอีกครับช่วงรอตามความรู้สึกภายในให้ได้ก็ดีถ้าจะได้นี่คือหายใจแล้วมันโชคอยู่นี่คือหายใจถูกไหมโอเคช่วงรอโอเคนะแสดงว่าพอรอเสร็จจนทนไม่ไหวใช่ไหมถึงหายใจนะอีกทีนะสูดครับแล้วรอทีนี้สร้างเงื่อนไขนิดนึงช่วงที่มันทนไม่ไหวครับให้ดื้อไปอีก5เลยอย่ายอม1ช้า2ช้า3ช้า4ช้า5ช้าแล้วค่อยปล่อยพวดโล่งเอ้ยตบโต๊ะดังเลยเห็นไหมจบนะตัวนี้ครับทำทุกครั้งที่นึกขึ้นได้ผมเรียกมันว่าบัญญัติ5ประการสำหรับคนที่จะสามารถรักษาตัวเองได้ต้องขี้เกียจต้องไม่ขยันไม่มีเวลาไม่ว่างไม่อยากทำแล้วต้องไม่มีตังค์ให้ทำแบบนี้นึกขึ้นได้แล้วทำห้ามขยันนะนึกขึ้นได้เอาทำซะหน่อยจะนั่งกินยืนนอนเดินไม่มีใครรู้ว่าเราทำอะไรอันนี้แบบดูดลองแบบหยุดคือไม่คายออกไม่ปล่อยเข้าไม่คายอากาศออกไม่ดูดอากาศเข้า5 4 3 2หยุดกึกครับแล้วรอจังหวะรอพอมันทนไม่ไหวให้สูดให้เต็มที่แล้วกักมันไว้ก่อนดีกักครับแค่นี้เองไม่ต้องเกรงห้ามเกรงห้ามเร่งห้ามขยี้ห้ามบี้มันไม่ใช่การกลั้นลมหายใจนี่คือรอบแรกมันดื้อไม่ได้
มันคลายซะก่อนแต่มันดูดมันหยุดได้อีกทีครับ5 4 3 2หยุดครับไม่ได้ให้สูตรครับ ไม่ได้ให้สูตรให้หยุดครับหยุดเฉยๆครับหยุดแล้วก็รอจนมันทนไม่ไหวแล้วค่อยสูบเข้าสูบเข้าแล้วก็ปิดไว้อีกรอบนึงก่อนปิดไว้เพื่อดื้อครับอย่าออกครับนี่ออกแล้วไม่ให้ออกเลยสูบเข้าเลยไม่เอาเอาใหม่ต้องหยุดก่อนครับต้องเริ่มใหม่5 4 3 2หยุดครับไม่ให้สูดครับให้หยุดครับเห็นไหมครับนี่คือความนึกความคิดนะฮะ5 4 3 2หยุดครับหยุดเพื่อรอเลี้ยงให้มันเป็นสเต็ปครับแล้วมันจะทำง่ายพอทำง่ายเสร็จปุ๊บผลลัพธ์ที่ได้เราจะสนุกกับมันแล้วชอบเราจะแฮปปี้เลยกับเหมาะสมกับช่วงวัยพอมันทนไม่ไหวเราค่อยสูบเข้าทางจมูกปื๊ดลึกให้เต็มท้องสูบไปแล้วปิดครับไม่ปล่อยไงครับ ไม่ปล่อยให้ทวนต้องล้างเลยครับอย่าไปเรื่องพวกนี้ไม่ต้องไปเร่งมัน5 4 3 2หยุดนี่คือหยุดครับหยุดไว้รอมันจะเจอทนไม่ไหวครับยังไงมันก็ทนไม่ไหวพอทนไม่ไหวแหละค่อยสูบเข้าปิดไม่คลายนี่อย่าคลายนี่ก็รอเหมือนกันในตอนนี้นะครับในตัวรู้สึกอะไรบ้างจำไว้ก่อนถ้ามีจำไว้ช็อตโน้ตไว้พอตอนนี้จากนี้ไปนี่คือรออยู่เนี่ยมันทนไม่ไหวให้ดื้อไปอีก5ดื้อจำเป็นมากต้องดื้อครับอย่าเกรงนะฮะสบายๆห้ามเกรงเราไม่เกรงนะครับดื้อ1ดื้อ2ดื้อ3ดื้อ4ดื้อ5ช้าๆอย่ารีบนะครับดีมากเลยตอนแรกหยาบกว่านี้ตอนนี้ละเอียดแล้วทีนี้เนี่ยมันอยู่ได้นานแล้วเห็นไหมครับนี่แหละครับนี่แหละครับเหงื่อแตกไหมโอเคในตัวร้อนไหมมันอึดอัดนะมันแน่นนะฮะแน่นอนครับมันจะต้องแน่นอนครับนั่นแหละครับตัวที่ทนไม่ไหวมันต้องอึดอัดมันต้องแน่นแต่ปล่อยแล้วมันจะโล่งทำแบบนี้คุณนะทำไปเรื่อยๆทุกครั้งที่นึกได้ทั้งยามหลับทำไม่ได้ยามนั่งกินยืนนอนเดินทำไปครับจนถึงจุดหนึ่งเมื่อมีความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นในตัวเราให้ย้อนกลับมาที่นี่อีกทีหนึ่งเข้ามาในรายการก็ได้แล้วเขียนเลยว่ามีความรู้สึกยังไงใช่ครับตรงจุดนั้นแหละครับจุดนั้นนะครับจะเป็นตัวไปขั้นบันไดต่อไปและใครต้องข้อสังเกตจากนี้ไปด้วยทุกครั้งที่เราทำไปแล้วเนี่ยมันเหนื่อยยากไหมรับโทรศัพท์ก่อนได้ครับพี่เดี๋ยวโทรกลับค่ะนี่ใช้ได้ต้องโทรกลับนะคะค่ะนี่แหละครับคือใช่ครับแม่ยกนิ้วนั่นเลยไม่ค่อยได้เจออย่างนี้หรอกครับโอเคนะให้สังเกตเลยครับว่ามันเหนื่อยยากกับหายเหนื่อยเร็วไหมนะครับทำแค่นี้ก่อนพอทำแค่นี้ได้เสร็จปุ๊บถ้าได้ความรู้สึกอย่างใหม่มันจะเกิดขึ้นตรงนั้นมันจะแปลกมากมันไม่ได้ทำให้เราเจ็บปวดไม่ได้หรอกแต่มันจะแปลกมันจะแปลกออกไปเอาคำว่าแปลกออกไปหรือความรู้สึกนั้นนะครับกลับมาคุยแล้วครั้งนี้ยังไม่ต้องนัดครั้งต่อไปหรออันนี้เป็นเรื่องของคำว่าครั้งนี้เนี่ยคือจับหัวเข่าเนี่ยมันเรื่องของลุงออกที่ทำอยู่เนี่ยคือเรื่องของการงับอากาศเราต้องการความสบายตัวคำว่าเจ็บกับปวดมันอยู่ที่60ตอนนี้เพิ่งเข้าใจคำว่างับอากาศนะแต่ตอนแรกรู้ว่าเขาเขียนผิดได้ป่ะแล้วคำว่ารับอากาศจะไม่เขียนเป็นงับอากาศเราก็งงว่าอะไรนะยังคิดว่านึกว่าเขาเขียนผิดแล้วป่ะนะเป็นงับอากาศนะพี่นะตอนที่แชร์คืองับอากาศคืออันนี้เองอย่าลืมว่างับอากาศเป็นตัวที่เช็คความรู้สึกก่อนที่จะเจ็บกับปวดหนืดหนักหน่วงหนืบมันเช็คตรงไหนเช็คตัวเหนื่อยนั่นเองถ้าเป็นคนที่เหนื่อยง่ายยังไม่ทันทำอะไรเหนื่อยง่ายบอกให้รู้เลยครับหนืดตึงหน่วงหนักตามมาแน่นอนจึงส่งผลให้เจ็บกับปวดในไม่ช้าจุดนั้นถ้าเป็นลุงออกกรอบไฟฟ้าสถิตหยุดการเคลื่อนที่ถ่ายเทเรียบร้อยแล้วครับไม่ไปแล้วครับตัวที่ทำให้รู้สึกครับจะมีอีก2ตัวแต่จะเฉลยหลังจากที่วันหน้าเราเจอกันอีกรอบนึงแล้วจะบอกตัวนั้นแล้วไปทำตัวนี้ตัวที่1จะให้การอยู่นาน
อยู่นานอยู่ยากอยู่ทนอยู่แบบอยู่บันไดอยู่เลยละครับตัวที่สองคือถ้าอยู่แล้วยืนนานกับอยู่แล้วนอนนานเอาอันไหนยืนนานแสดงว่าพออยู่นานเนี่ยครับถ้าอยู่แล้วเดินไม่ได้ก็ไม่ดีต้องเดินได้ด้วยตัวสองตัวนี้มาเอาคำตอบครั้งต่อไปนะครับแล้วจะบอกให้แต่ขอให้ทำทิ้งขว้างตัวนี้ไปก่อนเพราะไม่งั้นมันข้ามช็อตเร็วเกินไปและอย่าลืมห้ามขยันเด็ดขาดนึกได้ไม่ได้ทำนึกไม่ได้ระหว่างหยุดกับดูดนะต้องแยกให้ออกนะครับหยุดกับดูดแค่นั้นฮะแล้วเมื่อกี้ที่จะลงน้ำอ่ะเวลาลงน้ำถ้าจะลงต้องลงทั้งตัวแล้วขอเป็นน้ำธรรมชาติน้ำร้อนธรรมชาตินี่ต้องแบ่งก็ได้อะไรไปแช่น้ำต้องไปถึงเชียงดาวเวลาลงคุณแม่ เวลาลงหัวเข่าเอวอย่าลงทั้งตัวก่อนค่อยๆลงเพราะต้องการดูตรงนี้จับตัวนี้ให้ได้นะครับจะครองร่างกายหมดเลยตัวนี้ครับยืนนานตัวนี้ทั้งตัวคืออยู่แล้วสบายตัวไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นเลยสำหรับการขับอากาศทำตัวนี้ให้ได้ตัวนี้คืออะไรครับคิดว่าระบบหัวใจเหรอฮะตรงนี้หัวใจทั้งหมดเนี่ยการหมุนเวียนข้างในมันมีอะไรปอดครับทำสองตัวนี้เพราะฉะนั้นตอนที่ลงอ่ะให้ดูว่าตุ๊บตับมันที่เท่าไหร่มันต่ำกว่า60มันต่ำกว่า40อยู่ก็ลงครึ่งตัวแล้วพอครึ่งเอวครึ่งหน้าอกเนี่ยครับยัง50ยัง40อยู่อ่ะพอ40เสร็จปุ๊บลงทั้งตัว60พอได้อยู่พอได้ตัวเนี้ยครับ60แล้วนะขึ้นแล้วมานั่งงับอากาศอย่างนี้พองับอากาศจนสบายตัวลงไปอีกรอบนึงมันจะเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าอึดอัดนะครับเมื่อกี้เนี่ยรอบแรกอึดอัดแล้วปล่อยเลยเห็นไหมฮะนี่อึดอัดได้นานขึ้นต่อไปความอึดอัดจะละลายพอละลายเสร็จมันจะไม่อึดอัดพอมันไม่อึดอัดถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นไปรู้สึกไปทำเองจะรู้เองมันจะเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปอีกเสร็จปุ๊บมันจะพาเราไปอีกสเต็ปนึงอีกค่อยๆทำถึงบอกว่าห้ามขยันแล้วกันนะต้องบอกเงี้ยครับนะครับงั้นถ้าจะทำอะไรอ่ะเขียนมาสักหน่อยถ้าจะทำอะไรเกี่ยวกับสุขภาพในแอดมินใช่ครับเขียนมาหน่อยเดี๋ยวเขาจะส่งมาเองครับหรือเขียนใส่หน้าจอลุงออก2ทุ่มนั่นแหละครับเอ๊ะรู้สึกจะมี2อันใช่ไหมอะไรของลุงงอกอ่ะอันเดียวครับ 22.7 ครับผมลุงงอกแต่ที่เขาคุยกัน2ทุ่มนั่นคือ3ชั่วโมงอะครับคุยเรื่องสุขภาพนี่แหละตอนลุงงอกจัดรายการนะครับทุกคืนนะครับเขาจัดทุกคืนเลยใช่ไหมใช่ครับผมถล่มหน้าจอดีกว่าคุณนะถล่มหน้าจอไปเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยลงอ่ะเนี่ยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่นี่แอดมินครับนี่แอดมินใช่ครับเดี๋ยวต้องนัดกับลุงหงออีกทีนึงลุงหงอจะให้มาหายเมื่อไหร่หรือต้องคุยในนี้อ่ะคะต้องดูตอนนี้ว่ามีกี่เจ็บกับปวดมีกี่เจ็บกับปวดถ้าเป็นผมไม่เจอเลยหาไม่เจอเจ็บกับปวดตอนนี้นะตอนนี้อย่าพรุ่งนี้เมื่อวานก็ไม่เอาต้องพรุ่งนี้ต้องนอนคืนนี้ก่อนใช่ครับถูกต้องต้องนอนก่อนแล้วนอนน่ะเวลานอนก็ต้องนอนนะอย่าไปเอาโทรศัพท์ไว้ข้างตัวไม่เอานะอันต่อมาคือชีวิตประจำวันเนี่ยคุณน้าผมไม่ได้ทำอะไรแล้วเนี่ยเวลาง่วงให้นอนอย่าไปต่อง่วงปุ๊บเนี่ยครับให้รีบล้มหัวไปเลยจะทำอะไรอยู่ก็ตามทีอ่ะที่มันปลอดภัยแล้วนะฮะมันจะหลับประมาณ15นาทีให้สะสมตัวนี้อย่าไปสะสมตัว8เขาว่าตัว8ต้อง8ชั่วโมง8ชั่วโมงอันนี้ไม่ต้องเมื่อสะสมตัวนี้สะสมตัวนี้มันจะคนละความรู้สึกกับตัว8มันง่วงก็หลับเลยต้องหลับเลยครับนิดๆหน่อยๆโอ้โหมันง่วงแล้วอ่ะครับผมมันจะไปประมาณ15นาทีแล้วความรู้สึกที่ได้มันจะต่างกับตัว8นะครับไม่จำเป็นต้องนอนที่ครบ8ชั่วโมงขอให้ง่วงแล้วหลับผมขอให้ไปเจอตัวนี้ของผมก่อนแล้วเอาเป็นตัวคำตอบเพราะบอกไปมันก็เป็นเพียงแค่ภาษา
คุณน้าไปกินมาก่อนแล้วกันคุณน้ายังไม่ได้ทานก็ยังไม่รู้อยู่ดีของที่มองตู้กับของที่มองเอามือล้วงเข้าไปเนี่ยครับคนละความรู้สึกเลยครับเพราะฉะนั้นไปทำดูก่อนโอเคลุงหอก็ไม่ให้เสียเวลาแล้วก็ทางนอกมาแล้วมาปิดจ็อบจบว่าตรงนี้ครับเจ็บกับปวดหมดไปเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่แล้วยังเจ็บปวดอยู่ตอนนี้ไม่มีเจ็บปวดเมื่อไม่มีเราไปดูมันว่ามันมีตัวไหนที่ขัดเคืองขุ่นข้องหมองตัวนั้นแหละครับคือตัวที่มันบางไปอีกแต่ถ้าไม่มีตัวนี้เลยคือจบแล้วครับพอจบแล้วก็ไม่ใช่ไปถวิลหามันอย่าไปหาจงใช้ชีวิตเป็นปกติก่อนพอเจอจุดที่มันอะไรก็ตามที่50หรือ60ค่อยว่ากันจงเข้าใจไม่หน่อยว่าการรู้สึกที่มันเจ็บกับปวดหนืดหนักหน่วงหนึ่งคือของดีใช่บางคนมันเป็นหนองมันปริมันแตกมันในตัวเมื่อกี้เนี่ยมันออกเมื่อกี้ที่ลุงออกคุยอะในรูปอะครับถ้ามันในตัวไม่รู้ตัวทีไประยะที่3แล้วอะนี่มันนอกตัวแล้วความรู้สึกนี่มันดีที่สุดแล้วครับว่ามันเตือนเราเนี่ยเราอย่าเพิกเฉยมันส่วนมากอะไม่เป็นไรเว้ยเอาไว้ก่อนมันก็สะสมจนมันคุ้นชินเคยชินพอมันคุ้นชินเคยชินนะครับที่มองว่าไม่เจ็บไม่ปวดไม่เป็นไรอะสบายดีอยู่อะมันเป็นไปแล้วแล้วมันไม่รู้ตัวผมจึงให้คุณน้าใช้วิธีการเช็คตัวเองตอนเช้ากับตอนก่อนนอนก็คือทำให้ตัวเองเหนื่อยให้ได้ทำเหนื่อยเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็งับอากาศเข้าไปมันก็จะเช็คได้พอเรางับไปเรื่อยๆครับที่สุดแล้วอะเราจะเหนื่อยยากกับหายเหนื่อยเร็วแค่นั้นเองครับพอรู้ตรงนี้เสร็จปุ๊บพอนึกขึ้นได้อีกทีเอ๊ะทำไมฉันทำอะไรแล้วมันไม่รู้สึกอะไรเลยประมาณนี้นั่นแหละครับคือตัวที่มันได้ไปเรียบร้อยแล้วมันก็ลอยเลยครับเขาวิ่งกันเรานี่แทบจะลอยไปแล้วครับเขาเดินเราก็วิ่งแล้วครับไม่ได้โม้นะนี่คือเมื่อวานนี้คุยกับคนนครปฐมเขาเป็นเจ้าของฟาร์มหมูไอเราก็นั่งคุยกับเขาแล้วเขาก็ไม่ค่อยมาถามหรอกแต่เขาบอกเขาง่ายประกาศน้องเขาเดิน4ชั่วโมงเขาเลี้ยงหมูครับมีพี่คนนี้เดินเก่งโอ้โหเดินแต่ครับ